เพราะว่าแต่วันนี้นั้นตามคำท่านนับบุญมากบทที่สองข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าอุปมาเรื่องคนเช่าสวนชายคนหนึ่งปลูกกองหุ่นทำรูรอบขุดบ่อยามสร้างเฝ้าให้คนเช่าแล้วไปต่างเมืองเมื่อวันผ่านถึงกลางกำหนดก็ให้ผู้รับใช้ไปรับส่วนแบ่งคนเช่าสวนก็ทุกปีแล้วไหลกลับไปมือเปล่าเจ้าของสวนจึงส่งผู้รับใช้ไปคนก็ทุกปีหัวดาวายังหยาบคายเจ้าของสวนส่งผู้รับใช้ไปคนคนเช่าสวนก็พาเขาเจ้าของสวนยังส่งผู้รับใช้ไปอีกหลายคนก็ถูกทุกปีบางค่าเสียบางหลายคนเจ้าของสวนยังมีคนเหลืออยู่อีกคนหนึ่งคือบุตรสุดที่รักของเราจึงส่งบุตรไปเป็นคนสุดท้ายพวกนั้นคงจะเกรงใจลูกของเราบ้างแต่คนเช่าสวนเหล่านั้นพูดกันว่าคนนี้เป็นทายาทเราจงคาเขาเถิดรถตกจะได้ตกเป็นของเราแล้วเขาก็จับบุตรเจ้าของสวนทิ้งสดไว้นกสวนเจ้าของสวนจะทำอย่างไรเขาจะมาทำลายคนเช่าสวนเหล่านั้นแล้วสวนไม่คนอื่นเช่าท่านทั้งหลายไม่ได้อ่านตามคำพีตอนนี้หรือว่าหินที่ช่างก่อสร้างทิ้งเสียนั้นได้กลายเป็นศิลาหัวมุมองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำเช่นนั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์กับเรายิ่งนาคนเช่าสวนคือผู้นำชาวยิวที่เลวทรามไว้เคารพบุตรแม่พระบุตรแต่ได้ฆ่าและทิ้งพระองค์ไว้นอกสวนคือตึงพระองค์นอกกรุงเยรูซาเล็ม